Tech on Time เรามาอัปเดตแกดเจ็ตที่น่าสนใจอีก3ตัวด้วยกันหลายๆคนคงจะรู้จักหรืออาจจะได้เป็นเจ้าของเจ้านาฬิกาข้อมือที่ชื่อว่า Pebble กันแล้วใช่ไหมครับมาปีนี้ Pebble ออกนาฬิกาอีกรุ่นแล้วล่ะครับเป็น Generation 2รุ่นนี้นะครับตัวเรือนนั้นถูกเปลี่ยนเป็น Stainless ส่วนสายก็มีทั้งแบบที่เป็น Stainless และหนังฟังก์ชันการทำงานนั้นนอกจากจะมีไฟ LED แสดงสถานะ3สีแล้วนะครับยังรองรับแอปพลิเคชันจาก Pebble ได้สมบูรณ์กว่าเดิมชิ้นต่อไปเป็นแกดเจ็ตที่เอาใจคนรักความสะอาดครับ Colibri Toothbrushแปรงสีฟันอัจฉริยะซึ่งทำงานร่วมกับแอปพลิเคชันทั้ง iOS และ Android ในการตรวจสอบสภาพช่องปากของผู้ใช้ในขณะที่แปรงฟันโดยเซ็นเซอร์ภายในแปรงนั้นจะทำการตรวจสอบบริเวณช่องปากโดยรอบของเราโดยสามารถวัดออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์นอกจากนี้นั้นยังสามารถจับเวลาในการแปรงฟันของเราให้เหมาะสมรวมไปถึงน้ำหนักในการแปรงอีกด้วยนะครับมาถึงชิ้นที่10ครับเป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับสมาร์ทโฟนที่มีชื่อว่า Flare One Personal Thermal Imager Case ความพิเศษของเคสตัวนี้ไม่ใช่การกระแทกหรือกันน้ำได้หรอกครับแต่เคสตัวนี้นั้นมันจะทำให้กล้องปกติของเราสามารถจับความร้อนได้เหมือนกับที่เราเคยเห็นในภาพยนตร์เลยทีเดียว Check on time